ยังต่อเนื่องกันที่เรื่องของภัยธรรมชาตินะคะแต่ว่าจากแผ่นดินไหวเนี่ยมาดูกรณีของพายุแล้วก็ฝนกันบ้างนะคะมีทั้งเรื่องของหนาวด้วยอย่างในสเปนเองเนี่ยนะคะเจอพายุเข้าไปแล้วก็เผชิญกับอากาศหนาวในช่วงนี้เนี่ยติดลบราวๆ 18.6 องศาเซลเซียสเลยนะคะคแล้วก็อย่างในสหรัฐเองเนี่ยก็มีพายุพัดถล่มเป็นทอร์นาโดหลายลูกเลยนะคะที่ถล่มในหลายพื้นที่ในรัฐโอคลาโฮมาแล้วก็แคนซัส2รัฐในภาคใต้ของสหรัฐค่ะเสียหายเป็นวงกว้างมีรายงานด้วยนะคะว่าพบผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า10รายและบ้านเรือนกว่า 10,000 หลังเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะสำหรับกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการที่เกิดทอร์นาโดหลายลูกเลยนะคะพัดหมุนไปทั่วหลายพื้นที่ของรัฐโอคลาโฮมาค่ะแล้วก็รัฐแคนซัสด้วยทางภาคใต้ของสหรัฐเหลือทิ้งไว้แต่ภาพของความเสียหายเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากประชาชนและภาคธุรกิจไม่มีไฟฟ้าใช้นับหมื่นหลังคาค่ะตำรวจในเมืองนอร์แมนรัฐโอคลาโฮมาเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากพายุทอร์นาโดถูกนำส่งโรงพยาบาล12รายนะคะแต่ว่ายังดีว่าไม่มีใครถึงขั้นอาการสาหัสนอกจากนี้กระแสลมของพายุหมุนทอร์นาโดยังทำให้สายส่งไฟฟ้าได้รับความเสียหายประชาชนและภาคธุรกิจไม่มีไฟฟ้าใช้ราว 12,000 หลังคาเรือนทั่วรัฐโอคลาโฮมาแล้วก็ยังมีเศษซากของความเสียหายไปปิดกั้นถนนหลายสายจนทำให้ใช้การไม่ได้เป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันสำนักข่าวท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์พากันเปิดเผยแพร่ภาพความเสียหายของทอร์นาโดซึ่งบางพื้นที่บ้านเรือนพังราบเป็นหน้ากลองเลยค่ะในขณะที่บางพื้นที่ทอร์นาโดนั้นพัดทำลายหลังคาอาคารหายไปทั้งแถบบางส่วนก็ได้รับผลกระทบอย่างคอกเลี้ยงปศุสัตว์นี่เหลือแต่โครงสร้างนะคะส่วนหลังคาถูกลมพัดหายไปทั้งหมดด้านสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐแถลงว่าทอร์นาโดที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของรัฐโอคลาโฮมาและแคนซัสดังกล่าวนี้มีจำนวนทั้งสิ้นถึง9ลูกเลยค่ะจากทอร์นาโดหลายลูกที่พัดถล่มภาคใต้ของสหรัฐเดี๋ยวไปดูที่สเปนคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีอากาศหนาวนะคะครับเป็นอิทธิพลจากพายุจูเลียตค่ะที่พัดถล่มในหลายพื้นที่แล้วส่งผลทำให้สภาพอากาศหนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมไปทั่วเมืองเลยพายุจูเลียตเนี่ยนะเป็นพายุลูกที่10ของฤดูค่ะทำให้ทางการสเปนต้องออกมาประกาศเตือนภัยสภาพอากาศในพื้นที่30จังหวัดอันเนื่องมาจากมวลอากาศหนาวจัดที่พัดพามาจากขั้วโลกเหนือนะคะส่วนบริเวณที่จุดชมวิวบนภูเขาโคเซโลราใกล้กับเมืองบาร์เซโลนาเมืองเอกของแคว้นคาตาลันของสเปนเนี่ยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะเพราะว่าฉากวิวทิวทัศน์ในทุกจุดขาวโพลนไปหมดเลยค่ะเพราะว่าถูกหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณและยังมีรายงานด้วยว่าบางพื้นที่ของแคว้นคาตาลันอุณหภูมิช่วงเช้าวันจันทร์เนี่ยลดต่ำลงไปถึงติดลบ 18.6 องศาเซลเซียสหรือติดลบ 1.4 องศาฟาเรนไฮต์นั่นเองนะคะพื้นที่อื่นๆของสเปนอย่างที่สวนสาธารณะในแคว้นบาสเด็กๆต่างก็พากันออกมาเล่นหิมะค่ะบางก็มาปั้นตุ๊กตาหิมะโปรยเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะก็คือเด็กๆเนาะก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความกังวลอะไรครับก็จะออกมาเล่นกันแบบนี้นะคะท่ามกลางหิมะที่ตกโปรยปลายลงมาอยู่ตลอดเวลาด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาของสเปนคาดการณ์ว่าพายุจูเลียตจะทำให้อุณหภูมิลดต่ำลมฤดูหนาวก็จะพัดกระโชกแรงไปทั่วสเปนจนถึงวันพฤหัสบดีนี้เลยค่ะของเขาเวลาหนาวหนาวกันจริงๆนะคะไปต่อกันที่คิวบาที่คิวบาเผชิญไฟค่ะนี่ต้องระดมเจ้าหน้าที่กันเลยจากทางการนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟป่าที่ลุกไหม้พื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศลุกลามมานานกว่า10วันแล้วค่ะไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปมากกว่า 1,700 เฮกตาร์หรือประมาณ17ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วจุดที่เผชิญกับไฟป่านี่ยังอยู่ใกล้กับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ
เมนซูราปิโลโตนอกจากนี้ไฟป่ายังเผาทำลายไร่กาแฟและแปลงปลูกป่าในเขตภูเขาปีนาเรสเดอมาริยาของจังหวัดโฮควินห่างจากกรุงฮาวาน่าไปทางตอนออกประมาณ800กิโลเมตรค่ะท่ามกลางความพยายามอย่างสูงเลยของเจ้าที่ที่จะควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามไหม้ออกไปนอกพื้นที่มากกว่านี้รายงานข่าวระบุค่ะว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกิดไฟป่าในคิวบามากกว่า80จุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่ามากที่สุดคือพื้นที่ด้านตะวันตกพื้นที่ทางตอนกลางและตอนออกของประเทศค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ